สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วที่เราจะทำวันนี้จะมี2แบบนะครับจะมีข้าวคั่วที่เป็นข้าวสารจากข้าวหอมมะลินะครับจะเป็นถ้วยนี้นะครับส่วนอีกถ้วยหนึ่งจะเป็นข้าวเหนียวนะครับเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับปัญหาก็คือว่าจะเป็นที่ถกเถียงกันในการทำอาหารครับว่าข้าวคั่วแบบไหนหอมหรืออร่อยกว่ากันนะครับระหว่างข้าวสารหอมมะลิกับข้าวเหนียวนะครับก็สรุปก็คือผมจะมาทำ2ส่วนนะครับก็คือ1ก็คือเป็นข้าวคั่วจากข้าวสารหอมมะลินะครับอันที่2ก็จะเป็นข้าวคั่วจากข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับเดี๋ยวผมในเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะเอาข้าวไปล้างน้ำก่อนนะครับเอาไปล้างน้ำแล้วก็ผึ่งให้มันแห้งนะครับแล้วเราก็จะเอาไปคั่วนะครับหลังจากคั่วเสร็จเราจะมาตำนะครับแล้วเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าอะไรอร่อยหรือว่าอะไรหอมกว่ากันนะครับเดี๋ยวไปลองทำกันเลยครับครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่เราจะมาคั่วข้าวนะครับซึ่งเราจะเอาไปเป็นข้าวคั่วในการทำลาบนะครับไฟที่เราจะใช้คั่วข้าวคั่วจะเป็นไฟกลางนะครับก็เดี๋ยวผมใส่ข้าวสารไปก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นข้าวสารหอมมะลินะครับข้าวสารหอมมะลิเมื่อกี้คั่วเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาคั่วข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของข้าวคั่วนะครับซึ่งเราไปคั่วมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาพักไว้สัก 5-10 นาทีนะครับให้มันเย็นแล้วเราก็จะไปตำนะครับถ้วยซ้ายมือนะครับที่ช้อนผมชี้อยู่เนี่ยตัวนี้จะเป็นข้าวคั่วข้าวสารหอมมะลินะครับส่วนขวามือนะครับตัวนี้จะเป็นข้าวเหนียวนะครับเขี้ยวงูนะครับที่ไปคั่วส่วนระยะเวลาที่คั่วเนี่ยตัวข้าวสารเนี่ยคั่วประมาณ10นาทีนะครับส่วนตัวข้าวเหนียวเนี่ยใช้เวลาคั่วประมาณ 13-14 นาทีนะครับก็หลังจากที่เย็นแล้วเดี๋ยวผมจะไปตำนะครับหลังจากตำเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาชิมให้ดูนะครับว่าตัวไหนมีกลิ่นหอมหรือตัวไหนมีรสชาติที่ดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราพักไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปตำกันนะครับเดี๋ยวผมมาลองชิมก่อนตำนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับถ้วยซ้ายนี่จะเป็นข้าวสารหอมมะลินะครับลองถ้วยขวานะครับถ้วยขวานี่จะเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะ
ก่อนไปตำนะครับผมรู้สึกว่าตัวข้าวหอมมะลินะครับจะมีความกรอบแล้วก็หอมนะครับส่วนตัวข้าวเหนียวเนี่ยจะมีความกรอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะกรอบแบบหนึบๆนะครับส่วนกลิ่นหอมเนี่ยจะน้อยกว่าหอมมะลินะครับก็เดี๋ยวผมไปตำแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้อีกทีนะครับว่ารสชาติตัวไหนหอมหรือรสชาติตัวไหนที่ดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาตำข้าวคั่วนะครับตัวนี้จะเป็นข้าวคั่วที่เอาไว้ใส่ราดนะครับเราจะตำพอใช้ก่อนนะครับตำไปสัก4ช้อนจะตำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาตักครับต่อไปเราจะตำเป็นข้าวคั่วข้าวเหนียวนะครับตัวนี้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวใส่ไป4ช้อนเหมือนกันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับว่าข้าวคั่วหอมมะลินะครับข้าวคั่วข้าวสารหอมมะลิกับข้าวคั่วข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับอะไรรสชาติดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมมาลองชิมนะครับผมจะลองชิมจากถ้วยนี้ก่อนนะครับถ้วยนี้จะเป็นข้าวคั่วข้าวสารหอมมะลินะครับเดี๋ยวผมลองชิมเลยนะครับชิมก็จะดมกลิ่นก่อนนะครับแล้วก็ชิมเดี๋ยวผมขอกินน้ำนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแยกรสชาติไม่ได้ลองชิมหอมมะลิไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองชิมข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะครับผมลองชิมแล้วนะครับผมว่าตัวข้าวคั่วข้าวเหนียวเนี่ยมันมีความหอมนะครับแล้วก็มีความหนึบมากกว่าข้าวหอมมะลินะครับเหมือนกับว่าข้าวหอมมะลิเนี่ยความกรอบเนี่ยกรอบอยู่นะครับแต่ว่าความหอมเนี่ยมันจะสู้กับข้าวเหนียวไม่ได้ข้าวเหนียวมันจะหอมกว่านะครับหลังจากตำแล้วเนี่ยมันมีความหอมแล้วมันมีความหนึบมากกว่านะครับก็ถ้าให้ผมแนะนำนะครับถ้าเราจะเอาไปทำเป็นไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นลาบเนี่ยผมแนะนำเป็นข้าวเหนียวนะครับเพราะว่ารสชาติดีกว่าถ้าเราเลือกได้นะครับถ้าเราเลือกได้แนะนำเป็นข้าวเหนียวแต่ถ้าเราไม่มีข้าวเหนียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ข้าวสารเนี่ยหอมมะลิเนี่ยเอามาคั่วได้นะครับรสชาติอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ถ้าเรามีโอกาสเลือกได้นะครับเราก็ต้องเลือกสิ่งที่คิดว่ามันมีคุณภาพ
หรือมันมีรสชาติที่ดีกว่านะครับผมสรุปเป็นข้าวเหนียวนะครับก็ฝากเพื่อนๆ นะครับลองไปทำดูแล้วลองไปพิจารณาดูนะครับผิดถูกยังไงก็ติชมกันได้นะครับยังไงขอบคุณมากและสวัสดีครับ